ไปคุณอุเทนต่อเลยค่ะคุณอุเทนจากปทุมธานีสวัสดีค่ะคุณอุเทนคะครับสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะถามเรื่องอะไรคะพอดีผมประสบอุบัติเหตุแล้วก็เป็นผู้พิการคราวนี้ผมมีสิทธิ์ของผมทำประกันสังคมไว้เป็นประกันสังคมแล้วผมจะต้องได้เงินชดเชยจากประกันสังคมแต่ประกันสังคมยังประวิงเวลาที่ยังไม่ยอมที่จะจ่ายเงินให้ผมครับค่ะคุณอุเทนคะของคุณอุเทนนี่มาตราไหนคะตอนแรกผมอยู่ในผมไม่จำไม่ได้ครับคืออยู่ในระบบของโรงงานแล้วครับผมน่าจะมาตรา33ใช่ไหมคะแล้วผมแล้วพอดีออกจากงานแล้วแต่ยังอยู่ในระยะ6เดือนค่ะอยู่ในระยะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ยังพอออกจากงานและระหว่าง6เดือนนั้นมาเกิดอุบัติเหตุก็ถือว่ายังคุ้มครองอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมก็คุ้มครองก็ยังเป็น33อยู่คุณพอออกจาก33แล้วได้ไปเข้า39หลังจากนั้นอีกไหมหรือไม่เรารอจนนี่แล้วก็ถึงก็ต่อมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ยังต่ออยู่ของประกันสังคมก็ยังต่ออยู่ครับผมคือคำว่าต่อของคุณพี่นี่คืออะไรคะคือยังจ่ายเงินทุกเดือนใช่ไหมให้หักจากบัญชีหรือว่ายังไงคะเพราะว่ามันต้องเกี่ยวกับมาตราด้วยเนาะบางคนเนี่ยออกจาก33มาแล้วยังส่ง39อยู่ก็คือให้หักเงินจากบัญชีแต่บางคนก็คือให้หลุดเลยก็กลายเป็นว่ามาส่ง40อย่างนี้ก็มีอันนี้เราเลยอยากถามมาตราค่ะว่ามาตราไหนเพื่อความชัดเจนว่าแฟนผมทำให้มาตราไหนครับแต่ก็คือประเด็นหลักคือมันอยู่ที่ที่ประกันสังคมอ่ะจริงๆแล้วทางประกันสังคมอ่ะทางแพทย์ของประกันสังคมเนี่ยประเมินแล้วว่าผมเป็นผู้พิการก็คือพร้อมที่จะจ่ายเงินให้เราตามปกติเลยก็คือจะจ่ายเงินชดเชยให้เราตามปกติเลยแต่ทีนี้มาติดประเด็นว่าเขาบอกว่าคุณจะต้องนำนายจ้างซึ่งเราไปเกิดอุบัติเหตุตอนทำงานแต่ตอนที่ผมไปทำงานเนี่ยคือเป็นการไหว้วานเหมือนว่าเพื่อนผมเนี่ยมาจ้างผมวันเนี้ยมีงานให้ไปช่วยกูหน่อยแล้วผมก็มาเกิดอุบัติเหตุไปเกิดอุบัติเหตุทางประกันผมก็เลยคุณบอกว่าต้องให้นายจ้างเข้ามารับผิดชอบเข้ามาคุยกับเขาว่าแต่ต้องทำประกันสังคมอะไรอย่างงู้นอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่เข้าใจของเขาผมก็เลยบอกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นอุบัติเหตุซึ่งมันไม่ใช่ในระบบโรงงานหรือไม่ใช่ในระบบอะไรที่แบบโอเคเข้าใจแล้วคุณอุเทนเข้าใจแล้วครับใช่ก็คุณออกจากงานมาแล้วแล้วก็ยังในขณะที่ยังไม่ได้มีงานใหม่ยังไม่เข้าไปสู่ระบบประกันสังคมใหม่เนี่ยมันคุ้มครองอยู่อีก6เดือนหลังจากลาออกมาแล้วมาเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นก็เลยไปขอรับการคุ้มครองจากประกันสังคมคุณยื่นเรื่องไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับยื่นเรื่องไปตอนนี้ก็ระยะเวลาก็ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แพทย์ตัดสินก็ตั้งแต่เดือนน่าจะเดือนมกราคมกุมภาครับผมน่าจะกุมภาครับผมกุมภาปีไหนครับปีนี้ครับผมเพราะว่าแพทย์เขาตัดสินให้ปีนี้ว่าผมเป็นผู้พิการโอ้โหนะโอเคครับโอเคก็คือทุพพลภาพเดี๋ยวหลังใหม่บันทึกชื่อสกุลของคุณอุเทนนะครับคุณไปยื่นเรื่องไว้ที่ประกันสังคมพื้นที่ไหนครับปทุมธานีครับผมปทุมธานีจังหวัดนะไปยื่นที่จังหวัดนะครับผมเดี๋ยวเราจะตรวจสอบให้กับทางประกันสังคมนะครับแต่ขอตรวจสอบให้นะนะทางประกันสังคมจะได้ติดต่อกลับคุณไปชี้แจงนะครับเดี๋ยวนะไปคุยกับท่านโฆษกประกันสังคมตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีน้องอุเทนคุณอุเทนพูดสั้นๆกระชับนะเอาเท่าที่ถามนะไม่เล่าเรื่องยาวแล้วนะครับผมครับคุณออกมาจากงานประจำนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ยังไม่มีงานใหม่ก็อยู่ในช่วงออกมาได้6เดือนระหว่าง6เดือนนั้นเนี่ยมาเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็หมอวินิจฉัยเมื่อกุมภาพันธ์ปีนี้ครับว่ากลายเป็นบุคคลพิการไปแล้วถูกไหมครับครับผมไปยื่นเรื่องกับประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือประกันสังคมในฐานะที่เป็นคนพิการใช้สิทธิประกันสังคมนะครับแล้วก็มาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้คำตอบใช่ไหมครับผมโอเคท่านโฆษกครับกรณีนี้ทางประกันสังคมควบคุมคุ้มครองดูแลยังไงครับท่านครับค่ะคือปกติแล้วนะคะถ้าสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างนะคะในช่วง6เดือนหลังสิ้นสภาพเนี่ยเราจะคุ้มครอง4กรณีโดยที่ผู้กันตนไม่ต้องส่งเงินสมทบนะคะก็คือทุพพลภาพคลอดบุตรเสียชีวิตนะคะแล้วก็เจ็บป่วยนะคะทีเนี้ยเคสเนี้ยเกิดทุพพลภาพหลังจากที่ออกจากงานแล้วมันต้องไปดูค่ะว่าวันที่เขาเกิดอุบัติเหตุอะค่ะยังอยู่ในช่วงการคุ้มครอง6เดือนที่ยังได้สิทธิ์อยู่หรือเปล่ายังอยู่ครับนะ
ค่ะทีนี้พอยังอยู่ปั๊บเนี่ยในเรื่องของการที่จะพิจารณาว่าเป็นทุพพลภาพเนี่ยมันจะมีขั้นตอนนะคะมันจะต้องสิ้นสุดการรักษาแล้วด้วยนะคะ1สิ้นสุดการรักษา2อันที่2เนี่ยทางจังหวัดเนี่ยจะต้องส่งไปประเมินทุพพลภาพกับคุณหมอที่ขึ้นทะเบียนในเรื่องของการประเมินทุพพลภาพของเราไว้แล้วก็ต้องเอาเรื่องเนี่ยเข้ากรรมการก่อนนะคะเพื่อให้วินิจฉัยว่าวันที่ทุพพลภาพอะคือวันที่เท่าไหร่ถึงจะถือว่าเป็นวันที่ทุพพลภาพนะคะถ้าเกิดว่าความเห็นของแพทย์และก็คณะกรรมการเนี่ยดูเรื่องของวันทุพพลภาพแล้วอยู่ในช่วง6เดือนอันนั้นนะจะได้สิทธิ์ในเรื่องของการคุ้มครองกรณีทุพพลภาพจากเรานะคะแต่ถ้ามันเกิน6เดือนอันนี้มันก็คือเกินสิทธิ์ไปแล้วทีนี้เข้าใจว่าตอนนี้ที่จังหวัดปทุมธานีเองอะเขาน่าจะหาพวกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อไปประกอบการพิจารณาของทั้งอนุกรรมการอันนี้เขาได้ส่งไปตรวจประเมินกับทางคุณหมอหรือยังคะส่งเรียบร้อยแล้วครับผมไปตรวจประเมินกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับเมื่อกุมภา66ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องรอเข้าคณะกรรมการแพทย์นิดนึงนะคะช่วงซึ่งขั้นตอนตรงนี้อาจจะล่าช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีคิวรอพอสมควรนะคะแล้วถ้าเกิดว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวทางจังหวัดเขาจะแจ้งไปอีกทีนึงอะค่ะแต่ถ้าไงเบื้องต้นอะรบกวนส่งชื่อนะคะชื่อแล้วก็เลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้นิดนึงนะคะเผื่อจะได้ประสานทางปทุมธานีให้เขาไปบอกรายละเอียดอีกทีนึงอะค่ะว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนนะคะครับคุณอุเทนมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญครับคือตอนที่ผมไปติดต่อเนี่ยปัญหาคือเขาบอกว่าต้องไปตามคนที่ชวนผมไปทำงานแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมาแต่ผมไม่สามารถตามเขาได้เพราะผมเป็นผู้พิการแล้วก็อีกอย่างติดต่อเขาไม่ได้ด้วยแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวคุณอุเทนประเด็นว่าโอเคคุณออกมาจากงานแล้วก็ในก่อนที่จะไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเหมือนกับมีคนรู้จักอ่ะให้คุณไปช่วยทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นใช่ไหมซึ่งก็ไม่ได้เป็นนายจ้างอะไรกันไหว้วานกันเฉยๆใช่ป่ะครับใช่ครับผมโอเคต้องใช้ไหมท่านโฆษกครับก่อนเดี๋ยวนะคะอันนี้สรุปคือเกิดเหตุตอนที่ออกจากงานแล้วออกจากงานแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการคุ้มครอง6เดือนของประกันสังคมอยู่ครับทีนี้ตอนที่คุณไปให้ข้อมูลกับทางจังหวัดเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่ามีคนจ้างคุณไปทำงานแล้วคุณเกิดอุบัติเหตุระหว่างจ้างไปทำงานอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับถ้างั้นประเด็นนี้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เขาคงจะหาเพิ่มเติมว่าในการที่เกิดอุบัติเหตุโดยที่ไปรับว่าจ้างเนี่ยนะคะเป็นในส่วนของการจ้างงานเป็นในส่วนของการเป็นลูกจ้างของเขาหรือเปล่าเพื่อเขาจะตีเข้ากองทุนเงินทดแทนอีกกองทุนหนึ่งไม่ใช่กองทุนประกันสังคมใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่ประสานกับอีกทีนึงนะคะเพราะเข้าใจว่าหนึ่งเขาต้องไปพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วการที่คุณประสบเหตุเนี่ยคุณอยู่ในฐานะลูกจ้างนะแต่ในจ้างอาจจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้หรือเขาต้องไปพิสูจน์ว่าตกลงการที่คุณไปรับจ้างทำงานเนี่ยถือว่าเป็นลูกจ้างตามกฎหมายหรือเปล่าที่จะต้องขึ้นทะเบียนนะคะอันนี้มันอีกประเด็นนึงแล้วนะคะคือเขาต้องตีให้ได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนื่องจากงานหรือไม่เนื่องจากงานนะคะถ้าเนื่องจากงานนายจ้างไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้เขาต้องไปตามนายจ้างมาขึ้นทะเบียนย้อนหลังให้ด้วยแล้วก็ฝากนายจ้างไปในฐานที่ว่าไม่แจ้งขึ้นทะเบียนให้คุณนะคะอันนี้จะเป็นอีกประเด็นนึงละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะช่วยฝากชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ได้บัตรประชาชนทิ้งไว้กับรายการด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ประสานทางสปส.ปทุมธานีให้นะคะผมครับจะได้ตรวจสอบได้ครับท่านครับเดี๋ยวส่งท่านโฆษกนิยดานะคุณอุเทนนะเดี๋ยวท่านช่วยตามเรื่องให้นะครับผมครับครับแล้วคืบหน้าเรียบร้อยอะไรยังไงแล้วถือถ้าติดขัดคุณอุเทนก็แจ้งมาอีกทีหนึ่งถ้าเรียบร้อยก็จะได้ขอบคุณท่านโฆษกแล้วก็ประกันสังคมเขตพื้นที่ด้วยนะครับก็รอนิดนึงนะครับผมโอเคขอบคุณทั้งโฆษกด้วยนะทั้งโฆษกมีอะไรเพิ่มเติมที่จะแจ้งกับผู้ประกันตนบ้างไหมครับเชิญค่ะก็เดี๋ยวพี่อุเทนวางหูไปได้ก่อนเลยนะเดี๋ยวจะให้ท่านโฆษกได้พูดอีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านโฆษกช่วยพูดเรื่องนี้ด้วยครับเรื่องเงินอะไรล่ะเงินกู้ที่จะไปกู้บ้านตามมาตรา33เลยเดี๋ยวให้ท่านช่วยด้วยเห็นว่ายังมีอยู่ใช่ไหมครับเชิญครับท่านครับค่ะ
ค่ะคือตอนนี้ทางประกันสังคมนะคะมีโครงการที่ให้สินเชื่อกับผู้ประกันตนที่ได้กู้ซื้อบ้านไว้แล้วแต่ต้องการที่จะรีไฟแนนซ์นะคะซึ่งวงเงินกู้เนี่ยของผู้ประกันตนเนี่ยยังคงเหลือไม่เกิน2ล้านบาทต่อรายนะคะแล้วก็ต้องเป็นกรรมสิทธิ์บ้านต้องมีชื่ออยู่ในกรรมสิทธิ์บ้านด้วยนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเราเปิดมารอบแรกเราเปิดไปแล้วเมื่อตอนปลายปีที่แล้วแล้วก็ปิดรับการจองสิทธิ์เข้าไปเมื่อตอนเดือนมกรานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าวงเงินที่ทางคณะกรรมการประกันสังคมอนุมัติเนี่ยนะคะ 30,000 ล้านเนี่ยตอนนี้ยังพอมีอยู่ประมาณ 7,000 กว่าล้านที่จะเปิดสิทธิ์รอบ2ได้นะคะทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยก็เลยเปิดให้มีการเข้าไปกดรับรหัสเพื่อที่จะขอใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการอีกนะคะตั้งแต่วันที่8พฤษภาจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนที่กดจองสิทธิ์รอบแรกไม่ได้ยังสนใจอยากจะใช้สิทธิ์รอบที่2นะคะก็สามารถเข้าไปกดขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ที่ LINE ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะGHB Buddy นะคะแล้วก็สามารถที่จองสิทธิ์ทางนั้นได้นะคะแล้วก็เมื่อจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้สามารถเช็คคิวกันเรียกไปยื่นคำธุรกรรมเนี่ยได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยก็อย่าลืมว่าจะต้องมาขอหนังสือนะคะยืนยันสิทธิ์การเป็นผู้ประกันตนนะคะผ่านระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมนะคะก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็ทำธุรกรรมผ่านระบบ e-service ได้ค่ะค่ะอันนี้ทั้งหมดทำผ่านออนไลน์ได้หมดเลยนะครับท่านครับใช่ค่ะใช่ค่ะยังมีเงินเหลืออยู่อีกสักเท่าไหร่ได้ท่านครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวงเงินคงเหลืออยู่ประมาณ 7,000 กว่าล้านนะคะแต่ว่าธนาคารก็เรียกผู้ประกันตนมายื่นคำขอแล้วก็พิจารณาอนุมัติทุกวันนะคะไม่แน่ใจว่าเช้าวันนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบนะคะว่าวงเงินเหลือเท่าไหร่แต่น่าจะประมาณนะคะประมาณ 7,000 ล้านบาทนะคะครับถามว่าผู้ประกันตนอันนี้คือต้องเป็นสมาชิกมาตรา33 33ใช่ค่ะ33เท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นการที่ขอรีไฟแนนซ์สินเชื่อเดิมเท่านั้นนะคะยังไม่รวมถึงการกู้เพื่อซื้อบ้านหลังใหม่นะคะเป็นไฟแนนซ์ในวงเงินต้องไม่เกิน2ล้านบาทก็คือว่าตัวสินเชื่อที่เขามีกับไม่ว่าจะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์เดิมอยู่หรือว่าอาจจะเป็นธนาคารอื่นก็ได้อ่ะค่ะวงเงินสินเชื่อต้องยังค้างธนาคารอยู่ไม่เกิน2ล้านบาทนะคะอันนี้คือขอรีไฟแนนซ์เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าอยู่แต่มาตรา33แล้วอยากจะมีบ้านสักล้าน5ไม่เกิน2ล้านแล้วจะไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นลูกหนี้เป็นลูกค้าของธอสเขาอยู่แล้วใช่มั้ยครับจะเป็นลูกค้าของธนาคารอื่นก็ได้หรือธนาคารอื่นก็ได้แต่ต้องการที่จะรีไฟแนนซ์เพื่อลดดอกเบี้ยนะคะเพราะดอกเบี้ยเนี่ยจะต่ำมาก5ปีแรกจะแค่ 1.99% เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ปีที่6ถึงปีที่8ก็จะเป็น MRR ลบ2จากนั้นปีที่9เป็นต้นไปก็จะเป็น MRR ลบ 0.5 ค่ะค่ะ1ถึง5ใช่ไหม1ถึง5นี่ 1.99 คือ 1.99 ค่ะโอเคครับคือ5ปีแรกเลยก็แจ้งตามนี้เนาะขอบคุณท่านโฆษกนิยดานะครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ